ดาวพฤหัสดาวเสาร์หรือดวงจันทร์บนโลกมนุษย์แล้วตอนนั้นเพราะมันมีการทำนายได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงนี่คือภาพเหตุการณ์ที่มันมีความเป็นไปได้ว่าอุกกาบาตเคยหม่งชนโลกไหมเคยในอเมริกานะครับในรัฐแอริโซนามีหลุมอุกกาบาตอันใหญ่มากนะครับแล้วก็เคยหม่งชนโลกมาแล้วเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วนะครับรูปทางขวามือล่างอันนั้นคือภาพอุกกาบาตใหญ่ๆที่มันเคยหม่งชนโลกมาตั้งแต่ลูกอุบัติขึ้นมาคือ 4,500 ล้านปีมาแล้วนะครับเขาก็ยังไม่ทำให้โลกเรามีอันเป็นไปนะครับมันต้องใหญ่จริงๆขนาดดาวเคราะห์มาเล่นกับเราโลกเรามันถึงจะเสียศูนย์แล้วตอนนั้นน่ะมันจะเกิดเหตุอาเพศใครจะบอกว่าแกนโลกมันเอียงใช่เลยทุกอย่างปั่นป่วนแน่นอนโลกพังพินาศของตายแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดไฟโลกันล้างโลกได้ไหมได้เพราะอะไรเมื่อมีดาวหางมาหม่งชนโลกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ที่มากับดาวหางหรือดาวเคราะห์อะไรต่างๆมันจะมาเอากับความร้อนเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุอาเพศทำให้เกิดไฟล้างโลกได้สบายมากแต่โลกยังไม่แตกนะมันได้แค่ล้างโลกท่านเองมีเหตุการณ์อันหนึ่งที่มันน่าสนใจและมีความสำคัญมากอันหนึ่งก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวถ้ามันมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อปีพ.ศ. 2449ขนาดประมาณ 7.8 ริกเตอร์เท่ากับที่ถล่มทลายที่เราเชื่อกันว่าถล่มทลายจงทำให้โยนกนาคนครล่มสลายไปมันก็ไม่ใหญ่พอที่จะทำให้ถึงแม้จะบอกว่าโอ้โหมันเกิดไฟโลกันนะทำให้คน 250,000 คนไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันเมืองทั้งเมืองถูกไฟไหม้ก็ตามมันก็ยังเด็กๆในเมืองจีนทางขวามือนะครับเมื่อปี2515ผลของความเสียหายนะครับมันก็ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับอันนี้มาใหม่เห็นไหมฮะสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วก็ส่งผลกระทบทำให้ทั่วโลกเขาคาดคิดกันว่าถ้าเราจะป้องกันสึนามิถึงแม้นจะมีแบริเออร์หรือเครื่องกีดขวางขนาดมหึมาที่ญี่ปุ่นยอมลงทุนเป็นหลายพันล้านก็ยังไม่สามารถที่จะกระเทือนสร้างสึนามิได้ผิดกับในอินโดนีเซียที่เขาป้องกันแบบอ่อนโยนเขาใช้คำว่า soft measure คือการปลูกป่าคือการปลูกโกงกางแล้วเสียเงินน้อยกว่าญี่ปุ่น100เท่าบางคนบอก1,000เท่านะฮะแต่ไม่แน่ใจ